ผลพรรคนักปรุงพลัสผมจะเริ่มจากตอกไข่ก่อนนะครับ2ฟองจากนั้นเนี่ยผมก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงของไร่ทิพย์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาผลิตจากอ้อยพันธุ์ดีนะครับคัดเลือกมาจากไร่ที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับไม่มีการปรุงแต่งสีลดกลิ่นใดทั้งสิ้นนะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้กับขนมหวานเครื่องดื่มหรือแม้แต่ทำอาหารก็ได้นะครับตีให้เข้ากันนะครับแป้งเค้กนะครับใส่ลงไปยีสต์นะครับก็จะปรุงรสอีกเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือนะครับนิดเดียวนะครับใส่เป็นตัดรสนมครับผมแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับโอเคครับพอส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะพักเอาไว้นะครับหาอะไรมาปิดด้านหน้านะครับวางทิ้งเอาไว้ในที่อุ่นๆหรือว่าอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงแต่ว่าห้ามไปแช่ในตู้เย็นนะครับนี่ก็ครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาผสมนะครับก็จะมีน้ำมันครับแล้วก็น้ำมันงาครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาผงฟูนะครับละลายกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็รีบเทลงไปผสมนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับส่วนสำคัญก็คือให้พวกน้ำมันนะครับผสมกับตัวเนื้อแป้งเราให้เข้ากันดีนะครับอย่าให้มีเป็นน้ำมันลอยอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทลงแม่พิมพ์เราเลยนะครับจะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก็ได้นะครับวันนี้ผมทำเป็นแบบก้อนเล็กๆ3ก้อนนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จัดการใส่ลงไปในซึ้งได้เลยนะครับเราจะนึ่งนะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับจากนั้นก็จะเอางาไปโรยด้านหน้านะครับแล้วก็นึ่งให้ครบประมาณ 25-30 นาทีครับตอนนี้ก็ได้เวลา5นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาโรยงาที่บริเวณหน้าขนมเค้กนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับประมาณ 25-30 นาทีนะครับเราก็จะพักเอาไว้ให้หายร้อนนะครับรอให้เค้กเย็นสนิทนะครับจากนั้นก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนี่นะครับเราก็จะเสิร์ฟทั้งถ้วยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแกะออกมาก็ได้สูตรนี้นะครับตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะไม่เหมือนกับแบบออริจินอลซะทีเดียวนะครับแต่เรียกได้ว่าใกล้เคียงมากๆครับยังไงก็เก็บสูตรนี้เอาไว้เป็นสูตรฉุกเฉินในยามเร่งรีบนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ